สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Living Life กับผมชัยราชกิจเกื้อกูลวันนี้เราจะมาเฝ้าเดี่ยวกันในเอเซเคียลบทที่32ข้อ1ถึง16เอเซเคียลบทที่32ข้อ1ถึง16เมื่อวันที่1เดือนที่12ในปีที่12พระวจนะของพระยาเวมายังข้าพเจ้าว่าบุตรมนุษย์เอ๋ยจงกล่าวบทคร่ำครวญเรื่องฟาโรห์กษัตริย์แห่งอียิปต์และกล่าวให้เขาฟังดังนี้ว่าเจ้าเป็นเหมือนสิงหนุ่มท่ามกลางประชาชาติแต่เจ้าเป็นเหมือนจระเข้ยักษ์ในน้ำทั้งหลายเจ้าแกว่งน้ำในแม่น้ำทั้งหลายของเจ้าเจ้ากวนน้ำให้ขุ่นด้วยเท้าของเจ้าและทำให้แม่น้ำของเจ้าสกปรกพระยาเวองค์เจ้านายตรัสดังนี้ว่าเราจะกางข่ายของเราคลุมตัวเจ้าและโดยการรวมพลของชนชาติมากมายพวกเขาจะลากเจ้าขึ้นมาด้วยอวนของเราและเราจะทิ้งเจ้าลงบนแผ่นดินเราจะเหวี่ยงเจ้าลงบนพื้นทุ่งและจะให้นกทั้งหมดในอากาศมาอาศัยอยู่บนเจ้าและให้สัตว์ทั่วทั้งแผ่นดินอิ่มหนำด้วยตัวเจ้าเราจะเอาเนื้อของเจ้าเกลี่ยไว้บนภูเขาและถมหุบเขาด้วยกองศพของเจ้าเราจะทำให้แผ่นดินจนถึงภูเขาชุ่มด้วยเลือดของเจ้าที่ไหลอาบและห้วยต่างๆจะถูกถมให้เต็มด้วยตัวเจ้าเมื่อเรากำจัดเจ้าเราจะคลุมฟ้าสวรรค์ไว้และจะทำให้ดวงดาวมืดไปเราจะเอาเมฆคลุมดวงอาทิตย์และดวงจันทร์จะไม่ส่องแสงแสงสุกใสทั้งหมดของท้องฟ้านั้นเราจะทำให้มืดอยู่เหนือตัวเจ้าและเราจะใส่ความมืดไว้เหนือแผ่นดินของเจ้าพระยาเวองค์เจ้านายตรัสดังนี้แหละเราจะทำให้ใจของชนชาติมากมายทุกโศกเมื่อเราทำลายเจ้าท่ามกลางประชาชาติในประเทศที่เจ้าไม่รู้จักนั้นเราจะทำให้ชนชาติจำนวนมากกลัวลานเพราะเจ้าและบรรดากษัตริย์ของพวกเขาจะสั่นเทาเพราะเจ้าเมื่อเราแกว่งดาบของเราต่อหน้าเขาทั้งหลายเขาทั้งหลายจะตัวสั่นทุกขณะเพราะห่วงชีวิตของพวกเขาแต่ละคนในวันที่เจ้าล้มลงนั้นเพราะพระยาเวองค์เจ้านายตรัสดังนี้ว่าดาบของกษัตริย์แห่งบาบิโลนจะมายังเจ้าเราจะทำให้ไพร่พลของเจ้าล้มลงด้วยดาบของพวกผู้กล้าหาญทุกคนล้วนเป็นคนผู้โหดเหี้ยมที่สุดในบรรดาประชาชาติเขาจะนำหายนะมายังความจองหองของอียิปต์และไพร่พลทั้งหมดของมันจะถูกทำลายเราจะทำลายสัตว์เลี้ยงทั้งหมดของมันจากตรงที่มีน้ำมากหลายและไม่มีเท้ามนุษย์คนใดจะกวนน้ำนั้นให้ขุ่นอีกกีบเท้าสัตว์เลี้ยงก็จะไม่กวนน้ำนั้นให้ขุ่นเช่นกันแล้วเราจะทำให้น้ำของพวกเขานิ่งและให้บรรดาแม่น้ำของเขาไหลเหมือนน้ำมันพระยาเวองค์เจ้านายตรัสดังนี้แหละเมื่อเราทำให้แผ่นดินอียิปต์ร้างเปล่าเมื่อแผ่นดินถูกริบเอาข้าวของที่มีอยู่ในนั้นไปหมดและเมื่อเราทำลายทุกคนที่อาศัยอยู่ในเมืองนั้นแล้วเขาทั้งหลายจะรู้ว่าเราคือยาเวนี่เป็นบทคร่ำครวญที่คนจะร้องคร่ำครวญและบุตรีของบรรดาประชาชาติจะร้องคร่ำครวญเขาจะร้องคร่ำครวญเรื่องอียิปต์และไพร่พลของมันพระยาเวองค์เจ้านายตรัสดังนี้แหละพระธรรมตอนนี้ได้พูดถึงความเป็นพระเจ้าแท้ของพระองค์คือเป็นพระเจ้าที่ครอบครองอยู่ไม่ว่าผู้นั้นจะรับรู้พระองค์หรือไม่รับรู้พระองค์ก็ตามมีกษัตริย์สององค์ในพระคัมภีร์ตอนนี้ที่ได้พูดถึงก็คือฟาโรห์ซึ่งเขามีพระของเขาเองแล้วก็กษัตริย์เนบูคัดเนซาร์แห่งบาบิโลนเขาก็มีพระของเขาเองทั้งสองกษัตริย์นี้ไม่ได้รับรู้พระเจ้าแต่แม้ว่าไม่รับรู้
ความเป็นพระเจ้าของพระองค์พระองค์ก็ยังครอบครองคำว่าครอบครองแปลว่าพระองค์มีสิทธิ์ที่จะทำตามที่พระองค์เห็นว่าถูกต้องเห็นว่าชอบธรรมตามที่พระองค์กำหนดตามใจชอบของพระองค์และไม่มีใครสามารถที่จะมาต่อว่าพระเจ้าได้ว่าทำอะไรแบบนี้ท่านไม่มีสิทธิ์โดยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าโดยความเป็นเจ้าของของพระเจ้าเองพระองค์สามารถทำทุกอย่างได้ตามใจปรารถนาของพระองค์ในบริบทตอนนี้ฟาโรห์เป็นกษัตริย์ที่มีอำนาจมากในเวลานั้นอียิปต์เป็นมหาอำนาจแล้วไม่มีประเทศไหนที่จะกล้าต่อกรกับอียิปต์แม้แต่บาบิโลนถ้าจะเอาชนะอียิปต์ก็ยังเป็นเรื่องยากแต่พระเจ้าบอกไว้ว่าพระเจ้าจะทำให้อียิปต์ต้องพินาศและเป็นการพินาศอย่างสิ้นเชิงจนประเทศของเขาไม่สามารถที่จะกลับเป็นประเทศได้จะกลายเป็นที่ทิ้งร้างแล้วก็จะมีผู้คนเดินผ่านไปผ่านมาโดยที่ไม่มีใครตั้งรกรากอยู่ที่นี่ซึ่งในเวลานั้นมองแล้วก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ว่าภาพนี้มันจะเกิดได้ยังไงแล้วพระเจ้าจะทรงทำให้ภาพนี้เกิดขึ้นจริงโดยใช้กษัตริย์บาบิโลนมาทำสงครามกับอียิปต์และที่จริงแล้วกษัตริย์บาบิโลนนี่อยู่ห่างไกลจากอียิปต์มากทีเดียวแทบคือไม่เกี่ยวข้องกันเลยแต่พระเจ้าก็สามารถนำพากษัตริย์บาบิโลนมาทำสงครามกับอียิปต์จนอียิปต์พ่ายแพ้ลงไปได้จากเรื่องที่พูดถึงตรงนี้เนี่ยมันมีคำหนึ่งที่ผมอยากจะเสนอกับพี่น้องก็คือกษัตริย์ทั้งสององค์มีเจ้าของแท้ๆเพียงผู้เดียวเขาจะรับรู้ว่าเขาเป็นของผู้นี้หรือเปล่าไม่สำคัญถ้าเขารับรู้สวัสดิภาพก็เป็นของเขาแต่ถ้าเขาไม่รับรู้หายนะก็มาสู่เขาพระเจ้าเป็นผู้นั้นที่เป็นเจ้าของเขาและพระเจ้าทรงกำหนดให้เขามีชีวิตเขาก็มีชีวิตถ้าพระเจ้ากำหนดให้เขาพินาศเขาก็พินาศจากเรื่องนี้เนี่ยสอนใจเราว่าการที่เราเองได้นมัสการพระเจ้าเป็นการนมัสการพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของแท้และพระองค์เป็นผู้กำหนดชะตากรรมของทุกคนจะอยู่หรือไปก็อยู่ตามน้ำพระทัยของพระองค์จะรุ่งเรืองหรือตกต่ำก็ขึ้นกับน้ำพระทัยของพระองค์จะรับรู้หรือไม่รับรู้ก็ตามอย่างไรก็ตามพระองค์ก็ยังเป็นเจ้าของอยู่เหมือนกับแขกคนหนึ่งที่เข้าไปในบ้านของคนคนหนึ่งซึ่งไม่เห็นเจ้าของเลยแต่บ้านนั้นก็มีเจ้าของเขาจะทำอะไรตามใจโดยไม่สนใจเจ้าของไม่ได้ถ้าเขาไม่สนใจเมื่อเจ้าของกลับมาเจ้าของก็จะใช้สิทธิอำนาจตามที่เขามีกับแขกคนนั้นเหมือนกับเวลาเราไปเข้าพักในโรงแรมโรงแรมนี้มีเจ้าของส่วนเราเป็นเพียงแค่แขกพักชั่วคราวเท่านั้นเองในวันนี้เราทั้งหลายที่นมัสการพระเจ้าให้เราขอบคุณพระเจ้าที่เจ้าของของเราได้ตามเรามาให้เราได้รู้จักเจ้าของที่แท้และมีโอกาสนมัสการเจ้าของที่แท้วันที่เราจากโลกนี้ไปหรือวันที่พระองค์เสด็จกลับมาก่อนเราจะได้พบหน้าเจ้าของของเราคำถามของผู้คนส่วนใหญ่ในโลกนี้ที่ควรจะถามจริงๆไม่ใช่แค่ว่าชีวิตเกิดมาเพื่ออะไรตายแล้วไปไหนคำถามนั้นก็คือว่าตัวเขาน่ะมีเจ้าของหรือเปล่าบางคนก็คิดว่าไม่มีเขาก็อยู่ในความคิดนี้แต่วันนั้นเมื่อเขาจากโลกนี้ไปเมื่อไปเจอพระเจ้าเขาจะรู้ว่าตัวเขามีเจ้าของเขาได้ดำเนินชีวิตอย่างให้เกียรติเจ้าของไหมเหมือนกับคนที่เศรษฐีคนหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของทุกอย่างในบ้านหลังนั้นเจ้าของคนใช้เจ้าของสัตว์เลี้ยงเจ้าของพืชผลผู้คนที่อยู่ในบ้านหลังนั้นก็จำเป็นต้องให้เกียรติเศรษฐีคนนั้นถ้าไม่ให้เกียรติมันก็อยู่ด้วยกันยากเพราะฉะนั้นให้เราระลึกถึงพระองค์เสมอโลกนี้ไม่ใช่เจ้าของเราเจ้านายเราก็ไม่ใช่เจ้าของเราแท้ๆผู้คนที่อยู่รอบตัวเราอาจจะเป็นเจ้าของเราแต่ไม่ใช่เจ้าของตลอดชีวิตและไม่ใช่เจ้าของเรานิรันดร์มีพระเจ้าเท่านั้นที่เป็นเจ้าของเรานิรันดร์ชีวิตของเราก็อยู่ในมือพระองค์จะอยู่หรือไปก็ขึ้นอยู่กับพระองค์จะรุ่งเรืองหรือตกต่ำก็ขึ้นอยู่กับพระองค์เพราะพระองค์ผู้เดียวคือเจ้าของแท้เป็นเจ้าของสิทธิอำนาจเป็นเจ้าของชีวิตของเราขอพระเจ้าอวยพรครับ